บริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีสถานะเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจและกึ่งบริษัทเอกชนดิฉันไม่ชอบลูกครึ่งครึ่งรัฐเอกชนดิฉันคิดว่าจะเป็นรัฐก็เป็นรัฐจะเป็นเอกชนก็เป็นเอกชน 100% ก็ทำไมไม่ทำให้ปตท.เป็นบริษัทไม่เป็นรัฐวิสาหกิจล่ะครับถ้าบอกทำไมกระทรวงพลังงานไม่ตรวจสอบก็เพราะคุณไปนั่งเป็นบอร์ดหรือเปล่าทำไมสื่อถึงไม่ตรวจสอบถ้าตรวจสอบมากคุณจะถูกตัดค่าโฆษณาก็ได้นะปตท.มีศักยภาพที่จะเป็นพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้เพียงใดอันนี้อาจจะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เราเหลืออยู่ก็ได้นะ